ือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาประมาณ40กว่าปีเป็นเรื่องราวของคุณแม่ครับซึ่งคุณแม่ตอนนี้เสียชีวิตไปนานแล้วก็คือคุณแม่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นนักปฏิบัติคือเป็นพวกถือศีลคือพูดง่ายๆเป็นร่างทรงด้วยครับเขาก็มีทีมงานของเขาประมาณ10คนก็หน้าทีมนี่จะชื่ออูดก็เขาก็ถึงวันพระวันโกนเนี่ยเขาจะรวมตัวกันไปนั่งสวดมนต์กันในตำหนักหนึ่งแถวปริมณฑลทำอย่างนี้ตลอดก็แม่กลับมาบางทีไม่ได้ไปก็จะมาสวดมนต์ที่บ้านวันพระแล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่แม่เล่าให้ฟังเนี่ยคือสิ้นปีเนี่ยทีมงานของลูกอู๊ดกับแม่เนี่ยจะไปตามวัดที่ผีดุผีเฮียนครับเหมือนประมาณนั้นก็ช้าสมัยเนี้ยคือทีมงานจะไปแล้วก็ไปสวดส่งวิญญาณอะไรประมาณนี้ครับซึ่งแม่เล่าให้ฟังเนี่ยจะมีวัดเทียนประมาณ 2-3 วัดแต่เราไม่เอ่ยชื่อครับเพราะวัดเนี้ยที่จะเล่าเนี่ยวัดนี้ยังอยู่แถวปริมณฑลนี่แหละอาจจะเป็นมงบุรีหรือปทุมธานีหรือจะเป็นอะไรประมาณรอบๆกรุงเทพนี่แหละแต่เราไม่ได้ลงรายละเอียดซึ่งแม่ก็บอกว่าปีนั้นพอดีไม่ได้เล่านานอาจจะลืมในเรื่องบ้างขออภัยด้วยนะได้ไม่เป็นไรครับจังหวะเลยไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องรีบเล่าไปนึกไปได้เลยฮะก็คือแม่บอกว่าปีนั้นอาจจะไปวัดนี้ซึ่งวัดนี้เป็นวัดที่ผีดุมากแต่ทีมงานของคุณแม่เนี่ยประมาณ11คนเนี่ยจะมีกลัวผีอยู่2คนครับตอนแรกคนอื่นเขาจะไม่กลัวผีเลยคนแรกที่กลัวผีคืออาไก่เป็นผู้หญิงคนจีนชอบถือศีลกินเจแต่เป็นคนกลัวผีมากและคนที่2ที่กลัวผีคือลุงเชานี่คือคนขับรถแล้วจะกวนอยู่สองคนวันนั้นก็คือนัดกันแล้วออกตัวจากบ้านประมาณ6โมงเย็นตอนนั้นอ่ะบอกกันเลยว่าบ้านพี่เนี่ยอยู่สลัมบางแคน้องวินเคยได้ยินคำว่าสลัมบางแคไหมแถวบ้านผมฮะเฮ้ยจริงเหรอบ้านผมอยู่วินใหญ่แล้วก็ย้ายมาตรงบางบอนรู้จักบ้านพี่เบิร์ดธงชัยไหมไม่รู้พี่อยู่ในสลัมบางแคนี่แหละอยู่ที่เดียวกันครับเขาก็เลยออกจากบ้านประมาณ6โมงเย็นไปรถตู้กันก็ประมาณ11คนก็ขับรถกันไปเรื่อยๆไปถึงหน้าวัดนี้ประมาณ2ทุ่มแล้วเขาก็เอารถจอดไปหน้าวัดซึ่งวันนั้นฝนตกก็โชคร้ายแต่แม่บอกฝนตกแล้วมันวัดจะต้องบอกอะไรก็ทางเดินเข้าไปอ่ะมันเป็นดินเหมือนประมาณดินเหนียวก็เลยต้องจอดรถไว้ข้างนอกเดินเข้าไปตั้งแต่ประตูวัดอ่ะแม่บอกว่าพอเดินเข้าไปก็ต้องเหยียบถอดรองเท้าเหยียบดินจะแฉะเข้าไปก็แบกเสือแบกอะไรเข้าไปพอเดินเข้าผ่านประตูวัดเข้าไปประมาณสัก50เมตรแม่บอกมาต้อนรับเลยซ้ายมือเนี่ยจะเป็นศาลาที่เขาไว้ใช้จัดงานโล่งๆมี4เสาครับไม่มีฝาหลังคาเป็นหลังคาสังกะสีแม่บอกพอเดินไปก็เสียงเหมือนลูกมะพร้าวตกจากหลังคาดังปังแล้วเสียงก็ลิ้งแล้วก็ลักลงมาพอหล่นลงมาจากหลังคาไอ้ลูกมะพร้าวชนหล่นมาตรงหน้ากลุ่มที่เดินเข้าไปครับแม่บอกทุกคนตกใจหมดเลยมันคือไอ้ที่หล่นลงมามันคือหัวกะโหลกเออเดี๋ยวดิมันหล่นมาจากข้างบนเหร
ใช่มันมีต้นไม้ต้นอะไรอยู่บนหลังคาแล้วครับนึกออกไหมครับทีแรกทุกคนนึกว่าเป็นลูกมะพร้าวอืมพอตกปุ้งหนึ่งก็จะไหลลงมาครับเสียงลูกมะพร้าวกกริ่นงทบมาหลังคาอืมลงมาแล้วก็หล่นที่พื้นปึ๊บพอหล่นลงมาแล้วกลิ่นเหนียวอ่ะไอ้ลูกนั้นก็ปึ๊บจุดคาอยู่ตรงหน้าผมโบรเออใช่เป็นหัวกะโหลแล้กวแม่บอกว่ามันไม่ใช่ลูกมะพร้าวเออเป็นหัวกะโหลกแล้วลุงวูนก็เลยบอกว่าลุงวูนนี่คือหัวหน้าทีมนะครับไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจโอ้จิตอืมคือต้องบอกเลยนะว่าพวกนี้คือนักปฏิบัติพวกนี้คือจะไม่กลัวผีแต่จะมีกลัวที่ซื้อที่บอกอ่ะมีลุงชาวกับอาไก่พอหลังจากนั้นลุงวูนก็เลยเดินไปขอโทษนะลุงวีเอาเท้าเตะหัวกระโหลกอ่ะเข้าข้างทางเฮ้ยเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้พวกนี้มันเป็นผีกันเลยผีแบบไม่ได้อยู่ในเกิดนานๆน่ะพอใครเข้ามาไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครข้าจะต้องมาหลอกอะไรประมาณนี้ตัดไม้ข่มน้ำซะเลยอ่าใช่พอลุงอู๊ดเตะหัวกระโหลกเข้าข้างทางเลยก็เดินไปหน่อยฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นหลุมฝังศพซึ่งหลุมฝังศพต้องบอกก่อนนะว่าเป็นหลุมฝังศพโบราณครับคือใช้เสื่อห่อตัวแล้วก็ฝังลงไปในหลุมแล้วก็เอาดินกลบแล้วก็จะเป็นนูนๆขึ้นมาจากพื้นหน่อยนึงนึกออกเลยเคยเห็นเนี่ยแล้วก็ปักไม้เขียนชื่อไว้มันดังปีสมัยก่อนเลยแม่บอกครับอย่างนั้นเลยแล้วมันมีหลุมอยู่หลุมหนึ่งที่ขุดรอไว้แล้ววันนั้นฝนตกน้ำอยู่เต็มหลุมหมดเลยหนูก็ได้เดินเดินเดินไปเสียงดังครับหนูวีพอทุกคนเสียงดังครับทุกคนหันไปลุงอู๊ดลงไปในหลุมนะก็คือเหมือนโดนถีบลงไปอ่ะครับแล้วต้องบอกเลยมีว่าไอ้หลุมที่ขุดใหม่เนี่ยมันเป็นหลุมที่ต่อจากหลุมที่ฝังศพมันจะเรียงกันครับแล้วน้องวีเล็กจิตได้น้ำเลือดน้องหนองมันก็จะไหลตักเข้ามาก็อยู่ในหลุมนั้นมันก็ทุกที่เลยอ่ะตรงนั้นอ่ะเออรวมอยู่ตรงหลุมนั้นหมดโอ้โหลุงอุดโมโหมากใช้คำว่าเดี๋ยวแม่ให้เกิดเลยไอ้พวกนี้อุตส่าห์จะมาส่งไปเกิดเล่นแรงเกินไปแล้วอะไรครับทุกคนก็เลยดึงลูอูขึ้นมาจากหลุมกลายเป็นว่าไอ้กางเกงขาของลูอูอ่ะมีทั้งน้ำเลือดน้ำหนองเต็มไปหมดก็เลยต้องเดินย้อนกลับไปที่รถไปเปลี่ยนกางเกงเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่เขาลุงบอกว่าตอนนั้นแม่บอกว่าเหม็นมากน้ำเลือดน้ำหนองอะไรเงี้ยเอาจริงๆผมเคยมีโอกาสนะพี่ผมเดินเข้าศาลอะไรเงี้ยไม่ต้องน้ำเลือดน้ำหนองเอาแค่ดินอะดินยังมีกลิ่นเลยแล้วฝนตกโดนดินมันจะเหลืออะไรอ่ะใช่แล้วคราวนี้ก็เลยเดินเดินเดินไปเข้าไปประมาณ150เมตรถึง200เมตรอ่ะครับแล้วก็จะเลี้ยวขวาข้างหน้าเนี่ยจะเป็นลานดินโล่งโล่งขวามือหลุมศพซ้ายมือเป็นโกดังเก็บศพโกดังเก็บศพต้องบอกเลยว่าเป็นแบบโบราณเป็นสังกะสีตีหมดเลยโอ้เป็นสังกะสีเลยเหรอใช่เป็นสังกะสีตีเออครับสมัยเมื่อ40ปีที่แล้วอ่ะเป็นปูนนะมันไม่ใช่ไม่ใช่เลยมันความเจริญมันยังไม่เยอะก็จะเป็นแบบตีเป็นช่องช่องช่องแข้งๆก็มีโรงนะคนที่ครอบครัวมีฐานะหน่อยต้องบอกว่าคนไทยสมัยก่อนอ่ะพอเสียชีวิตอ่ะจะเก็บไว้100 วันครับแล้วค่อยเอามาเผา
ซึ่งถ้าคนมีตังหน่อยก็จะไปไว้ตรงหลังสีเนี่ยจะปิดมิดชิดส่วนในคนไม่มีตังก็จะฝังถึงเวลาก็ขุดขึ้นมาแล้วมาเผาแล้วก็ไปถึงตรงงานแล้วมันก็เจอแฉะเนาะมึงจะเข้าเสือไปปูเสือปูแล้วก็ตั้งเสาล้อมใส่ฟิล์มมันในหลังเลยเสาสี่เสาแล้วก็สินล้อมแล้วก็มีโต๊ะเล็กๆตัวหนึ่งก็จะมีขันน้ำมนต์มีดหมอตูบเทียนเหมือนในหนังทุกอย่างตอนนี้ก็เริ่มทำพิธีกันงูบอกว่าถ้ามีอะไรอ่ะอย่าตกใจอย่าวอกแวกโวยวายเพราะว่าเรามาส่งวิญญาณเนี่ยมันมีทั้งผีเกเรและผีที่ไม่เกเรก็เริ่มทำพิธีกันสมมุติบอกมีอะไรก็ถ้ากลัวก็ไม่ต้องลืมตาท่องไปเรื่อยๆก็นั่งท่องไปได้ประมาณสักแม่บอกประมาณสัก15 นาทีแม่บอกได้ยินเสียงแบบเหมือนคนเดินขาลากอะแล้วเดินรอบใส่ศีลอยู่อย่างนั้นน่ะครับแต่ไม่เห็นก็คือทุกคนหลับตาหลับตาคือถ้าทำพิธีทำพิธีหลับตาเดินวนอยู่อย่างนั้นน่ะเสียงเดินแปลกแปลกแปลกซึ่งวงในศีลก็ไม่กว้างอ่ะพอไอ้ผีตัวเนี้ยมันรู้แล้วว่าคนในศีลไม่กลัวมันมีเสียงเรื่องวิ่งวันนี้มันถามว่าจะเอาหวยเหรอจะเอาหวยก็ออกไปข้างนอกสิคือทุกคนได้ยินหมดแต่ก็คือไม่ได้สนใจครับจะมีหนึ่งคนคืออาไก่กลัวก็คือบอกแล้วว่าอย่าลืมตาอาไก่แกกลัวแกก็ลืมตาเลยอากาศจะมาเล่าให้ฟังบอกเห็นเป็นลักษณะผู้ชายตัวสูงแล้วก็ใส่เป็นเหมือนผ้าตรงกระเบนสั้นๆครับแต่เสื้อไม่ได้ใส่ทรงคล้ายๆทหารระบำทหารโบราณก็เดินมันเห็นอากาศมองแล้วมันเดินมาตรงอากาศมันก็พูดว่าเจ้าหวยเหรอเจ้าหวยก็ออกมาสิคราวนี้อาการโวยวายโวยวายเลยโวยวายโวยวายจนพิธีอะต้องหยุดอะแล้วก็ทุกคนก็เลยบอกไก่ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจับอาการนั่งตรงกลางเลยครับแล้วเจ้าคนอะก็นั่งล้อมอาการแต่พอตอนทุกคนลืมตามาไอ้ผีตัวนั้นก็หายไปเลยนะที่แม่เขาเล่าให้ฟังคือมันจางหายไปเลยก็ลุงวุฒิก็เอางี้แล้วกันเดี๋ยวก็ทำพิธีต่อเรามาทดสอบจิตนักปฏิบัติกันจำได้ไหมพี่บอกว่าที่มีไอ้กระดังเก็บศพครับที่เป็นหนังสีก็คือเดินล้อกระดังเก็บศพไปเนี่ยมันก็จะเป็นหลุมฝังศพแต่จะเดินเข้าไปสุดเลยหลุมสุดท้ายเลยลุงวุฒิแกก็เอาทูบมากำหนึ่งประมาณ10 ดอกแกก็จุดเลยแล้วแกเดินเข้าไปเลยไปปักไว้บนหลุมฝังศพหลุมฝังศพนั้นเนี่ยเป็นหลุมฝังศพของเด็กซึ่งจะเสียชีวิตได้ประมาณ3 วันลุงวุฒิก็เดินออกมาแล้วบอกว่าทุกคนต้องเข้าไปตรงนั้นนะเข้าไปทีละคนซึ่งถ้าใครเข้าไปไม่ถึงหลุมก็จะไม่ได้ทูบออกมา มึงวินได้ก็ออกไหมครับก็คือจะทดสอบเหตุว่าไอ้ปฏิบัติกันมาหลายปีเนี่ยไอ้ความที่ไม่กลัวเนี่ยมันจะกลับกลายเป็นกลัวไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเดินเข้าไปทีละคนมีไฟฉายอันหนึ่งส่องทางกลัวงูก็เลยเดินพอมาถึงรอบแม่
ก็ถามเพื่อถามแม่นะเอ้าแม่ไม่กลัวผีเหรอแม่เข้าไปแม่ก็บอกกลัวสิลูกผีนะแต่เราออกมาดีเราจะมาส่งเขาไปเกิดเขาก็คงไม่ใจร้ายกับเราหรอกอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เดินไปพอเดินไปถึงหลุมแม่ก็เลยนึกเนี่ยวันเนี้ยจะมาส่งดวงวิญญาณผีระยะผีที่กรรมเยอะทั้งหมดทั้งประชาใครมีบุญก็จะได้ไปเกิดใหม่ครับกับแม่นึกงั้นปึ๊บแม่ก็หยิบธูปแล้วก็ดึงธูปขึ้นมาแม่บอกกลิ่นเหม็นเน่าอ่ะตลบเข้าจมูกเลยน้องวีหมายถึงว่าตามจากก้นของธูปขึ้นมาอย่างนี้เลยเหรอใช่ใช่ใช่พอชักปึ๊บกลิ่นเหม็นเน่าตลบขึ้นมาแม่แม่พังงานมันเหม็นเน่านึกออกไหมน้องวีแม่ก็เลยบอกมาดีจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยเดินย้อนไปถึงคิวอาไก่ครับน้องอู๊ดบอกเลยไม่ต้องเข้าไปก็เริ่มทำพิธีกันต่อคือสรุปทุกคนผ่านหมดผ่านหมดเลยก็มาทำพิธีกันต่อแต่อาไก่เนี่ยเขาให้ฟุบลงไปเลยไม่ต้องมาสวดนะคือฟุบแบบปุ๊บมาอย่างเงี้ยทุกคนก็นั่งล้อมแล้วทุกคนก็สวดก็เริ่มสวดใหม่เพราะว่าไก่เนี่ยทำพิธีผ่านไปแล้วตอนแรกต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่เห็นแม่บอกใช้เวลาสวดอ่ะน่าจะประมาณสักชั่วโมงครึ่งครับนานมากก็เลยทุกคนก็สวดก็สวดไปปกติก็คือจะมาส่งวิญญาณนู่นนี่นั่นผีตัวนั้นมาอีกแล้วเสียงดังแหลกแหลกแหลกจะเอาหวยเหรอโอ้โหจะเอาหวยก็ออกมาข้างนอกสิก็เดินบนอยู่นั้นแม่บอกเดินนานมากแต่ทุกคนก็ไม่สนใจไงก็คือตรวจมนต์ส่งกระถงกระถาอะไรก็คือจะส่งวิญญาณมันเดินอยู่พักใหญ่มันอยู่ดีๆเสียงเงียบไปทุกคนก็สวดต่อแบบไม่ได้สนใจอะไรแล้วลุงอู๊ดแกเอะใจแกนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยไอ้ผีตัวนี้มันเกเรมันเฮี้ยนวิญญาณมันแรงคือมันมาวุ่นวายพวกเราอ่ะมันไม่น่าจะเลิกง่ายๆมันอยู่ดีๆมันหายไปขอบคุณครับไม่เป็นไรครับพี่ลุงอู๊ดก็เลยบอกเฮ้ยสงสัยมันออกไปหาพี่เช้าหรือเปล่าก็คือพี่เช้าคือลุงเช้าที่อยู่รถตู้คนขับรถที่บอกโกอีครับลุงอู๊ดบอกเวรแล้วก็เลยบอกทุกคนนะไปออกไปข้างนอกกันก่อนไปดูพี่เช้าก่อนก็เลยทุกคนก็เล่นเดินออกไปทั้งหมดก็ติดปนก็ต้องเดินลุยกันออกมาผ่านในหลุมที่ลุงอู๊ดตกไปผ่านในที่หัวกะโหลกตกมาเดินออกไปก็ถึงรถตู้พอไปถึงทุกคนแบบตกใจหมดเลยลุงชาวนอนอยู่หน้ารถตาเหลือกแบบแข็งไปเลยอ่ะครับก็เลยรีบเปิดประตูแล้วเขย่าตัวลุงชาวอ่ะแต่เช้าก็เป็นไรแต่เช้าก็เป็นไรเขย่าอยู่พักใหญ่ไม่ฟื้นทุกคนก็เลยบอกทำไงดีวะเนี่ยเพราะคนขับรถคือลุงชาวคนเดียวคนหนึ่งแล้วขับไม่เป็นลุงวุฒิแกก็เลยเอาสร้อยพระแขวนคอลุงชาวแล้วแกก็มีคาถาเนี่ยของแกคนสมัยก่อนแล้วเนาะกระท่องอะไรพักอะไรขยับจนลุงชาวตื่นฟื้นขึ้นมาลุงชาวก็โวกเวกบอยวายผีหลอกช่วยด้วยนะก็เลยบอกตั้งสติดีๆเช้าก็ตั้งสติดีๆทุกคนออกมาหมดแล้ว อันนี้เช้าก็เลยบอกผีหลอกใจเย็นๆค่อยๆเล่าลุงเช้าแกก็เล่าว่า
จะอยู่บนรถแล้วรถตู้สมัยก่อนนะมันไม่มีฟิล์มครับกระจกจะใสๆแกบอกแกก็นั่งพิงบ่อแล้วแกก็ไปอะไรอย่างเงี้ยแกบอกด้วยความที่กลัวผีแหละเพราะสมัยก่อนจอดตรงทางเข้าวัดเลยแล้วมันไม่มีรถวิ่งเลยอ่ะลุงชาวก็เลยบอกว่ากั้นใจไปให้หลับๆก็เลยนอนครึ่งหลับครึ่งตื่นลุงชาวบอกเสียงเหมือนคนเอามือมาเอาเล็บมาคูดกระจกรถอ่ะลืมลืมลุงชาวบอกเอาแล้วเหมือนจะโดนแล้วแกก็นั่งนิ่งเลยทำมันไม่สนใจมันก็เดินเสียงลืดลืดพร้อมเห็นลุงชาวไม่สนใจลุงชาวบอกเหมือนมีคนมือมาทุบรถอ่ะปังปังชาวก็บอกลืมลืมตาตื่นขึ้นมาก็มองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวาไม่มีลุงชาวหลับต่อคราวนี้ก็เลยเสียงก็จบเอาเล็บคู่อีกลืดลืดลุงชาวบอกคราวนี้จะไม่ไหวแล้วกลัวกลัวกลัวมากลุงชาวก็เลยบอกว่าเอาหน้าฟุบไปกับไอ้พวงมาลัยเลยด้วยความกลัวลุงชาวบอกสักพักหนึ่งมีเสียงจะเอาหวยเหรออืมคำเดิมเลยเออจะเอาหวยก็ออกมาสิลุงชาวบอกตอนพูดอ่ะเหมือนเสียงมันอยู่ข้างหูเลยครับกลัวก็กลัวนะทำไงดีวะถ้าขืนอยู่ตรงเนี้ยสงสัยจะหัวใจวายตายแน่ลุงชาวไปคิดว่าเดี๋ยวถ้าจะลืมตามาแล้วไม่มีใครอยู่ตรงนั้นนะก็จะเปิดประตูรถแล้วก็จะวิ่งเข้าไปหาพวกที่สวดอยู่ข้างในลุงชาวแกก็เลยกั้นใจลืมตาปุ๋งเลยมองไปข้างหน้าคือหน้ารถอ่ะมันก็มีแต่ความมืดแล้วก็มองไปทางซ้ายมันก็มีแต่ความมืดแล้วก็มองไปทางขวาโอ้โหน้องบีลุงชาวก็บอกว่ามันยืนเอาหน้าติดกับกระจกคนข้างคนขับอ่ะครับแล้วลุงชาวก็เล่าแล้วขนาดนะหน้าเหมือนมีรอยฟันฟันแบบเออมีรอยแหวกเออเรื่องเนี้ยแล้วก็บอกลูกตาหลุดห้อยออกมาใช่สบายแล้วลูกตาห้อยออกมาแต่แกบอกมันเอามือท้ากระจกไว้อย่างเงี้ยจะเอาหวยเหรอจะเอาหวยก็ออกมาสิโอ้โหเท่านั้นลุงชาบอกภาพตัดเลยครับชาวบอกแกครับสลบไปเลยจนลุงอู๊ดเนี่ยขย่าตัวถึงไม่ตื่นอืมแต่คราวนี้ลุงชาวบอกไม่อยู่แล้วเข้าไปข้างในลุงอู๊ดแกก็เลยจุดธูปอีกรอบหนึ่งจุดธูปดอกเดียวเพื่อจะว่ายายกะลาตากะลีครับหรือออกไปน้องวีอืมยายกะลาตากะลียากราตากรีเนี่ยคือหัวหน้าป่าช้าครับคือแบบให้ปั๊มปาไม่ตัวนี้หน่อยไอ้ผีแกเลเนี่ยแกก็จุดทูบพักหนึ่งพักที่ไอ้เนี่ยหายไปเลยผีตัวเนี้ยไม่มาแล้วตัวละวันนี้ทุกคนก็เลยเข้าไปประลำพิธีไปนั่งสวดสวดไปสวดมาสวดอยู่จนทุกอย่างเสร็จสิ้นทำพิธีส่งวิญญาณแม่บอกน่าจะประมาณรวมไอ้โดนผีเกเรโดนแล้วประมาณตีสามเสร็จพิธีก็ทุกคนเก็บข้าวเก็บของเตรียมออกแม่ก็เลยก็บอกแม่บอกนึกไงไม่รู้ตอนเดินออกหันไปทางหลุมศพเด็กที่จำได้ไม่ได้เอาทุกไปปากอ่ะอืมพูดขนลุกแม่บอกว่าเห็นเด็กผู้ชายประมาณ5 ขวบยืนอยู่บนหลุมศพนั้นแล้วลักษณะเหมือนแบบคืนนั้นมันเป็นข้างขึ้นด้วยแสงพระจันทร์สาด
คือจะเห็นน่ะเด็กไม่ใส่เสื้อผ้าเลยนะครับเด็กผู้ชายตัวขาวโจ๊ะเลยแม่บอกเหมือนแบบมีอมยิ้มให้ด้วยเหมือนแบบมาขอบคุณหรือเปล่าว่าแบบมาส่งวิญญาณให้เขาไปเกิดอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็บอกหาไม่เจอก็ถามคนอื่นเห็นไหมคนอื่นไม่เห็นแม่เห็นคนเดียวครับก็เลยแบบแม่ก็เลยเขาเรียกว่าอะไรนะที่ส่วนกุศลแผ่ส่วนบุญกวดน้ำในห้องอ่ะห้องซ้ำเขาอีกให้เด็กคนนั้นครับคือทุกคนเดินออกไปหมดแล้วนะแม่ยืนอยู่ตรงนั้นคนเดียวเลยแม่พี่อ่ะเขาบอกอายทุกคนออกไปก่อนแต่ก็ยืนคือเหมือนจะส่งเด็กคนนั้นประมาณ10 นาทีแบบอยู่คนเดียวนะแม่บอกกำลังท่องก็มองเด็กคนนั้นก็ยืนนะท่องสักพักหนึ่งมันก็แม่บอกเป็นเหมือนแบบควันๆแบบบอกหงอกพักเด็กนั้นก็หายไปเลยต่อหน้าต่อตาก็แต่มันก็ไกลแหละระยะไกลจากที่ยืนไปจนถึงหลุมเด็กก็เป็น100 เมตรครับไกลอยู่อ่ะไกลอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ใช่ที่เด็กจะมายืนไหมอ่ะพี่บอยก็คือใช่แหละก็คือวิญญาณเด็กแหละคือมาขอบคุณอ่ะแต่แม่บอกมันเป็นบอกหมอกแล้วเด็กก็ค่อยๆแบบหายไปอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกนะว่า30-40 ปีที่แล้วอ่ะเรื่องพวกนี้มันมีจริงไงต้องมีมาเป็นตัวกันจริงๆนะสมัยก่อนใช่ว่าถูกมาเป็นตัวยุคนั้นเนี่ยจะต้องบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่แถวบ้านผมเนี่ยเขาบอกว่าเขาเล่าเรื่องผีให้ฟังเขาบอกโผล่กันมาเป็นตัวไอ้ที่ว่าตาหลุดออกมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องเกินจริงนะสมัยนั้นนะเรื่องราวประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นแก๊งคุณแม่ที่จะไปจริงๆคือตั้งใจไปสวดส่งวิญญาณแล้วทำไมผีตัวนี้มันถึงพูดย้ำแล้วย้ำอีกว่ามาเอาหวยเหรอออกมาสิแม่บอกว่ามันน่าจะมานานเป็นแบบไอ้ผีตัวนี้มันน่าจะอยู่มานานดูจากลักษณะการแต่งตัวน่าจะเป็นผีโบราณนะครับนุ่งจงกระเบนสั้นไม่ใช่จงกระเบนยาวผิดของข่าวนะสั้นๆประมาณเลยต้นขาขึ้นมาอีกใช่ไหมใช่ใช่ใช่เหมือนพวกแบบพวกไพร่ที่ทำงานอะไรสมัยก่อนนะนะแบกหามประมาณนั้นใส่จงกระเบนสูงๆนะไม่ใช่ถึงหัวเข่านะต้นขาเลยขึ้นมาอีกใช่แล้วก็โดนปาดหน้าสะพายแรงแล้วก็มีตาห้อยมาข้างหนึ่งเออคิดภาพตามนะพี่อะไรนะพี่เช้าเหรอลุงเช้าลุงเช้ามายืนเท้าข้างรถเอาหน้าอังใช่หวยเหรอออกมาเอาสิอาไก่เห็นแน่คือมันเดินอยู่รอบสายปิดนะระยะเมตรอะความห่างอะนึกออกไหมครับก็ยังไกลๆอะแต่ลุงเท้าอะมีแค่กระจกรถกั้นแค่นั้นเองโอ้ยระยะแบบมือเอื้อแปะหน้ากันได้เลยอะใช่ผมจะเป็นพี่ว่าช็อกตายอยู่ตรงนั้นนอกจากสลบไม่พอพี่ผมแถมขี้แถมเยี่ยวด้วยเจออย่างนี้ขี้เอาแตกหมดอะผมบอกเถอะเอาจริงไม่ใช่ตลกนะแบบเฮ้ยคุณผู้ชมผู้ฟังไอ้เจอระยะแบบ100 เมตรอย่างวิญญาณเด็กน้อยที่จะโดนสวดส่งไปเนี่ยไม่เท่าไหร่อีระยะเดินรอบสายสินนี้ก็อาจจะสัก1-9 2-9อันนี้ก็อาจจะแบบพอทำใจไหวอีระยะมายืนเท้าข้างกระจกแล้วเอาหน้าอังแล้วผ่ากันใช่นะฮะโอ้ขอบคุณครับพี่บอยนะแล้วก่อนจะจากกันไปวันนี้พี่บอยโปรโมทหน่อยฮะรายการจัดวันไหนบ้างเผื่อมีพี่ๆน้องๆเราชาวยุค90อยากไปตามฟังวิดีโอนี่แหละมีแบงค์กลางในการจัดรายการนี่แหละครับก็จัดรายการฟังเพลงเก่าแล้วเลิก90วันจันทร์ถึงศุกร์ครับกี่โมงถึงกี่โมง2-4 เย็นบ่าย2-4 โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับพี่แล้วกลางคืนก็หลัง3 ทุ่มมีอีกสองรอบอ๋อทำสองใช่แต่ว่าเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันทำดนตรีเพลงยุค90อย่างเดียวใช่ฮะมีอื่นอีกไหมพี่
แล้วในอนาคตอาจจะหลังเที่ยงคืนจัดรายการผีอาจจะเอาเทปเก่าที่เคยจัดมาเปิดหรือนั่งเล่าเองครับอะไรประมาณนี้แหละเพราะตอนนี้ TikTok กำลังมาหนึ่งที่บอกเลยก็ฝากเขาไปกดติดตามด้วยทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่แป๊บนึงนะตอนนี้พี่ฝากคนติดตามน้อยคนฝากคนติดตามฝากคนจากช่องผมไปติดตามพี่พี่บอยหยอกอย่างนี้เหมือนด่าผมเลยอ่ะโอ้ยน้องวีเนี่ยตามเยอะแต่ไปตามหน่อยฮะเป็นพี่ๆน้องๆกันนี่แหละใครชอบนะฮะทั้งฟังเพลงยุค90ย้อนยุคอาจจะมีวันข้างหน้าหลังเที่ยงคืนหลังตีหนึ่งพี่บอยจะทำรายการผีเพิ่มเติมอะไรก็แล้วแต่ฝากตามไว้ด้วยนะถึงช่องผมนะคนจะตามน้อยกว่าหลายขุมนะแต่ก็เป็นแวดวงเดียวกันนะฮะฝากผมไปหาพี่บอยบ่อยผมชอบบางทีผมแบบเพลินๆมันก็จะเปิดฟังไว้เอ้ยมันฟังแล้วมันนึกถึงบรรยากาศยุคนั้นจริงใช่ใช่น้องวีก็น่าจะทันแหละไรเนี่ยไรเนี่ยแหละทันบ้างต้องบอกก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story